แล้วก็วันนี้นะครับก็เป็นวันที่เราจะได้ฟังพระวจนะพระเจ้าร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะฟังพระคัมภีร์ร่วมกันเราอธิษฐานด้วยกันนะครับขอให้พระวจนะพระเจ้าในเช้าวันนี้ได้เสริมสร้างพี่น้องให้เติบโตขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็มีสันติสุขมีความยินดีจากพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ ข้าแต่พระเจ้าเราอธิษฐานสำหรับในเช้าวันนี้ที่เราจะได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าร่วมกันขอให้เป็นเวลาที่เราได้ศึกษาพระคัมภีร์ที่เราได้เข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้าและเข้าใจถึงพระประสงค์ของพระองค์ต่อเราในการดำเนินชีวิตคริสเตียนขอการอวยพรของพระเจ้ามาสู่เราทุกคนที่เราจะได้เชื่อฟังพระวจนะของพระองค์และประพฤติปฏิบัติตามพระคำของพระเจ้าอธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหัวข้อที่ผมจะแบ่งปันในเช้าวันนี้นะครับชื่อหัวข้อว่าห่างไกลแต่ต้องไม่ห่างเหินนะครับห่างไกลแต่ต้องไม่ห่างเหินพระคัมภีร์ในโคโลสีนะครับบทที่2ข้อที่5เนี่ยได้กล่าวบอกว่าเพราะว่าถึงแม้ตัวข้าพเจ้าไม่อยู่แต่ใจของก็อยู่กับท่านทั้งหลายและมีความชื่นชมยินดีที่เห็นท่านอยู่กันอย่างเรียบร้อยและเห็นความเชื่อมั่นคงของพวกท่านในพระคริสต์แม้ตัวของข้าพเจ้าไม่อยู่แต่ใจอยู่กับท่านทั้งหลายและมีความชื่นชมยินดีที่เห็นท่านอยู่กันอย่างเรียบร้อยและเห็นความเชื่อมั่นคงของพวกท่านในพระเยซูคริสต์มีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับเขาก็ไปเที่ยวกันไปเดินป่ากันแล้วก็ไปพักค้างแรมบนภูเขาหลายคนคงมีประสบการณ์นี้นะครับไปพักค้างแรมแล้วก็กางเต็นท์กันบนภูเขานะครับบนเขาสูงอากาศดีๆนะครับหวังว่าเมื่อเราจบสถานการณ์เราจะได้ไปกางเต็นท์กันนะครับสองคนนี้เขาก็ไปกางเต็นท์กันนะครับบนภูเขาแล้วก็ค้างแรมนะฮะทานอาหารเย็นเรียบร้อยก็เข้านอนกันตามปกติอยู่ๆดีๆนะครับเราประมาณตีสามนะครับตีสามเนี่ยภรรยาก็ปลุกสามีขึ้นมาแล้วก็ถามคำถามว่าคุณลองมองขึ้นไปบนท้องฟ้าสิแล้วบอกฉันว่าคุณเห็นอะไรโอ้โหนี่ภรรยาถามคำถามโรแมนติกนะครับตีสามสามีก็งวงเงียวเงียวมองขึ้นไปท้องฟ้าแล้วก็ตอบว่าผมเห็นดวงดาวเป็นล้านล้านดวงเลยจ้ะภรรยาก็ถามไม่เลิกว่าแล้วมันบอกอะไรคุณบ้างล่ะจ๊ะสามีก็เริ่มจะหายง่วงแล้วก็เริ่มตอบบอกว่าก็ในแง่ดาราศาสตร์เนี่ยมันบอกว่ามีกาแล็กซี่มากมายหลายล้านกลุ่มแล้วก็มีดวงดาวอีกนับพันล้านดวงเลยในแง่โหราศาสตร์เนี่ยมันก็บอกว่าดาวเสาร์อยู่ในกลุ่มดาวราศีสิงห์ในแง่ของศาสนศาสตร์มันบอกว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และเราเป็นมนุษย์ที่ช่างตัวเล็กกระจิ๊บจริงๆเลยในแง่ของศาสตร์ของเวลาเนี่ยมันก็บอกว่านี่มันตีสามแล้วแต่นั้นก็ตามในแง่ของอุตุนิยมวิทยามันก็บอกให้เห็นว่าพรุ่งนี้เราจะมีเช้าที่สดใสจ้ะนี่สามีนี่จัดเต็มนะครับตีสามตื่นมาหายง่วงภรรยาฟังแล้วก็สนใจนะสามีเลยถามกลับว่าแล้วมันบอกอะไรกับเธอบ้างล่ะจ้าที่รักภรรยาก็ตอบเสียงเรียบๆว่ามันบอกกับฉันว่าเราถูกขโมยเต็นท์ไปแล้วมัวมานอนหลับอยู่ได้สามีก็คงจะตื่นเลยนะครับตอนนี้เต็นท์ถูกขโมยไปแล้วนะบางทีนะครับเราก็อาจจะชอบมองอะไรที่มันไกลๆใช่ไหมครับเหมือนสามีคนนี้มองลืมตามองมาก็มองทะลุไปถึงกาแล็กซี่เลยนะฮะไปเห็นดวงดาวนับพันล้านเป็นพันๆล้านดวงเนี่ยจนบางทีเราอาจจะลืมสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากเลยก็คือเต็นท์ที่มันหายไปแล้วนะฮะเราอยู่ในสภาพแบบนี้อยู่ก็อาจจะเป็นหลายครั้งใช่ไหมครับว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเนี่ยบางทีเราไม่ได้เห็นคุณค่ามันจนกระทั่งมันหายไปบางทีเราไม่เห็นคุณค่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเราจนกระทั่งคนใกล้ตัวเรานั้นต้องกลับไปอยู่ไกลจากเราบางทีเราไม่เห็นคุณค่าสิ่งของบางอย่างเราทิ้งคว้างๆมันจนกระทั่งมันมีความจำเป็นต้องใช้ขึ้นมาเราก็หามันไม่เจอเพราะมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับปกติของมนุษย์นะครับว่าบางทีถ้าเราเผลอไผลเนี่ยเราอาจจะมองอะไรไกลๆมองสิ่งที่ไกลตัวจนเราลืมสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว
บางทีตัวเราอยู่บ้านแต่เราก็นึกไปถึงสิ่งไกลตัวนึกถึงที่ทำงานนึกถึงงานมากมายจนเราลืมลูกๆที่อยู่ใกล้ตัวเราบางทีเราใช้เวลากับสิ่งต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยในสังคมนี้ที่อยู่ไกลออกไปจนบางครั้งเราก็ลืมบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวคนที่อยู่ในบ้านเดียวกันคนที่อยู่ใกล้กันในชีวิตประจำวันของมนุษย์นะครับเป็นเรื่องปกตินะครับที่คนเราเนี่ยจะต้องมีบางช่วงที่เราห่างเหินจากคนที่เราใกล้ชิดบ้างนะครับอย่างเช่นในทุกวันนี้เรามีสถานการณ์โควิด-19 ใช่ไหมครับเราก็ต้องห่างเหินจากพี่น้องห่างไกลจากเพื่อนร่วมงานต้องประชุมกันทางออนไลน์ไม่ได้เจอหน้ากันที่โบสถ์ไม่ได้กอดกันไม่ได้จับมือกันก็เป็นไปได้นะครับหรือบางทีเราอาจจะมีกิจธุระต้องเดินทางไปทำงานต่างเมืองหลายเดือนหลายปีไปเรียนต่างที่ก็เป็นไปได้หรืออย่างในกรณีของอาจารย์เปาโลในเวลานี้เช่นเดียวกันนะครับที่ท่านต้องถูกข่มเหงถูกจำคุกไว้ในเรือนจำในที่คุมขังในคุกที่ขังท่านเอาไว้นะครับเพราะเหตุการประกาศความเชื่อนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่าอาจารย์เปาโลจะถูกคุมขังไว้แล้วก็ไปพบปะพี่น้องไม่ได้เนี่ยแต่ในจดหมายฝากที่ท่านเขียนไปยังคริสตจักรโคโลสีก็ยังสะท้อนความรู้สึกของความใกล้ชิดกันแม้ตัวต้องห่างกันนะเราอ่านสักรอบไหมครับว่าเพราะถึงแม้ตัวข้าพเจ้าไม่อยู่นะเพราะอยู่ในคุกนะครับแต่ใจเห็นไหมก็อยู่กับท่านทั้งหลายใจอยู่กับพี่น้องในโคโลสีแม้ตัวอยู่ในคุกก็ตามนะครับและมีความชื่นชมยินดีที่ได้เห็นท่านอยู่กันอย่างเรียบร้อยก็คงจะรับรายงานมารับการแจ้งข่าวสารมาว่าคริสตจักรเติบโตขึ้นอยู่กันอย่างมีความสุขและเห็นความเชื่อมั่นคงของพวกท่านในพระคริสต์นั้นดังนั้นนะครับแม้ว่าตัวเราอยู่ห่างไกลแต่จัมโบโลก็ได้สะท้อนให้เห็นว่าการจำกัดในทางกายภาพเนี่ยไม่สามารถจำกัดความผูกพันที่เรามีกันต่อกันและกันได้พี่น้องครับแม้ว่าช่วงเวลานี้ผมกับพี่น้องอาจจะอยู่ไกลกันเพราะว่าเราไม่ได้พบกันนี่ก็เป็นสัปดาห์ที่3แล้วที่เราไม่ได้พบกันนะครับแต่ว่าใจของผมของอาจารย์โอ้นของทีมผู้นำก็อยู่กับพี่น้องทุกท่านแม้ตัวเราอาจจะไม่ได้พบกันไม่ได้เจอกันแต่เราสามารถที่จะสื่อสารกันได้และใจของผมก็อยู่กับพี่น้องแล้วก็คงเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าได้ยินข่าวจากพี่น้องกลุ่มแคร์นั้นครอบครัวนี้พี่น้องคนนั้นว่าท่านอยู่อย่างเรียบร้อยก็คือไม่ติดโรคภัยไข้เจ็บไม่มีปัญหาใดๆนะครับหรือมีปัญหาแต่ท่านจัดการได้ท่านผ่านไปได้และที่สำคัญที่สุดนะครับได้ยินข่าวว่าพี่น้องก็มีความเชื่อที่มั่นคงในพระเยซูคริสต์ดังนั้นนะครับแม้ว่าเราอยู่ห่างกันพี่น้องส่งข่าวมาด้วยเพราะว่าใจของเราก็อยู่กับพี่น้องใจของผมใจของภรรยาผมใจของทีมผู้นำก็อยู่กับพี่น้องและอยากจะได้ยินข่าวพี่น้องด้วยว่าพี่น้องมีความเป็นอยู่ที่เรียบร้อยดีไหมแล้วก็มีความเชื่อที่มั่นคงในพระเยซูนี้หรือไม่นะครับทีนี้ผมอยากจะมีคำแนะนำนะครับว่าแม้ตัวเราห่างกันนะครับแต่ใจเราเนี่ยไม่ห่างกันเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างในช่วงเวลาที่ตัวเราห่างกันมีอยู่3อย่างนะครับที่อยากจะหนุนใจพี่น้องในเช้านี้ว่าเราทำอะไรได้บ้างนะในช่วงเวลาที่เราต้องห่างเหินกันช่วงเวลาหนึ่งหรือบางคนอาจจะแม้ไม่ได้อยู่ในช่วงเวลานี้ก็ห่างไกลจากคนที่เรารักคนที่เราห่วงใยเพราะเหตุจำเป็นอย่างที่กล่าวข้างต้นไปแล้วก็ลองดูนะครับสิ่งที่หนึ่งนะครับที่เป็นไปได้ที่เราควรทำคือการอธิษฐานเผื่อกันนะครับอธิษฐานเผื่อกันสิ่งนี้คือสิ่งที่ทำได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ต้องเห็นตัวการอธิษฐานไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงหน้าเราคนที่เราอธิษฐานเผื่อไม่ต้องอยู่ตรงหน้าเราก็ได้เราไม่ได้จับตัวไม่ได้โอบกอดเราก็อธิษฐานเผื่อกันได้นะครับพระเยซูคริสต์นะครับก่อนที่จะจากโลกนี้ไปเนี่ยพระองค์ก็อธิษฐานเผื่อสาวกอัครสาวกของพระองค์นะครับอยากให้พี่น้องได้ใช้เวลานะครับอ่านยอห์นบทที่17ทั้งบทนะครับหลังจากเทศนานี้จบนะครับยอห์นบทที่17ทั้งบทเนี่ยเป็นคำอธิษฐานของพระเยซูซึ่งดีมากเลยนะครับพระเยซูทรงอธิษฐานเผื่ออัครสาวกและแน่นอนครับคำอธิษฐานนี้มาถึงเราด้วยเพราะเราก็คือสาวกของพระเยซูคริสต์เช่นเดียวกันนะครับผมยกตัวอย่างมา2ข้อแล้วกันข้อที่20เนี่ยพระเยซูบอกว่าข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานเพื่อคนเหล่านี้พวกเดียวแต่เพื่อทุกคนที่วางใจในข้าพระองค์
เพราะถ้อยคำของพวกเขาเห็นไหมแสดงว่าพระเยซูเนี่ยอธิษฐานเผื่อเราด้วยนะครับแม้ว่าระยะเวลาห่างกันหรือว่าพื้นที่ไกลกันแต่พระเยซูทรงอธิษฐานเผื่อเราด้วยนะครับข้อ21บอกว่าเพื่อพวกเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดังเช่นพระองค์ผู้เป็นพระบิดาสถิตในข้าพระองค์และข้าพระองค์ในพระองค์เพื่อพวกเขาจะได้อยู่ในพระองค์และในข้าพระองค์ด้วยเพื่อโลกจะได้เชื่อว่าพระองค์ทรงใช้ข้าพระองค์มาเห็นไหมพระเยซูทรงอธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์ทั้ง12และผู้เชื่อทุกคนก็คือพวกเรานะครับที่เชื่อในพระเยซูคริสต์พระเยซูทรงปรารถนาว่าพระองค์จะอยู่ในเราและเราอยู่ในพระองค์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผ่านการอธิษฐานผ่านคำอธิษฐานผ่านการสนทนาผ่านการพูดคุยกันนะครับเมื่อคืนวันศุกร์นะครับอาจารย์ธำนนท์ก็ได้สอนใน Nexus Family เรื่องการอธิษฐานแล้วพี่น้องก็ย้อนไปฟังดูนะครับแล้วก็ศึกษาเรื่องการอธิษฐานไว้ให้ดีว่าอธิษฐานคืออะไรอธิษฐานอย่างไรเพื่อเราจะใกล้ชิดพระเจ้าและเพื่อที่เราจะอธิษฐานเผื่อคนที่เรารักคนที่เราห่วงใยบ้านประเทศชาติบ้านเมืองคนที่เราคิดถึงนะครับที่ทำงานของเราได้นะครับอาจารย์เปาโลนะครับแม้ขณะติดคุกก็ยังอธิษฐานเผื่อผู้เชื่ออยู่นะครับอย่างเช่นฟิลิปปีบทที่1ข้อ3ถึงข้อ4เนี่ยเขียนไว้ดีมากบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ยขอบพระคุณพระเจ้าทุกครั้งที่ระลึกถึงท่านทั้งหลายและทุกครั้งที่ข้าพเจ้าทูลขอเพื่อท่านทุกคนก็ทำการทูลขอด้วยความยินดีเสมออาจารย์เปาโลพูดสื่อสารจากใจนะครับว่าขอบพระคุณพระเจ้าทุกครั้งที่ระลึกถึงท่านทั้งหลายระลึกถึงกันการอธิษฐานเผื่อกันมันต้องมาจากการระลึกถึงกันใช่ไหมครับเราไม่ได้อธิษฐานเป็นบทสวดที่มีสคริปต์ออกมาแล้วก็พูดตามโดยที่ปราศจากความผูกพันทางใจเราระลึกถึงพี่น้องเราจึงอธิษฐานเผื่อเขาเราได้ยินเขาพี่น้องคนนั้นเจ็บป่วยพี่น้องคนนี้ประสบอุบัติเหตุพี่น้องคนนั้นมีปัญหาเศรษฐกิจเราระลึกถึงเขาเราจึงอธิษฐานเผื่อเขาเราทราบข่าวว่าคนนี้ทางบ้านมีเหตุร้ายเราได้ข่าวคนนั้นตกงานเราได้ข่าวคนนี้การงานไม่ดีเราอธิษฐานเผื่อเราได้ยินว่าคริสตจักรนั้นมีปัญหาเพราะว่าต้องหยุดนมัสการแล้วอธิษฐานเผื่อเราระลึกถึงกันเราจึงอธิษฐานเผื่อกันพี่น้องระลึกถึงกันและกันมากน้อยแค่ไหนครับในแต่ละวันบางคนนึกถึงแต่เรื่องตัวเองใช่ไหมครับเราจะเอาอะไรกินเราจะเอาอะไรอยู่เราจะไปทำงานยังไงบางครั้งเราอาจจะถ้าเราไม่ระวังนะครับเราจะนึกถึงเพียงแค่ตัวเราเองนึกถึงเรื่องของเรานึกถึงความลำบากของเรานึกถึงเงื่อนไขของเราจนเราลืมที่จะระลึกถึงกันและกันฉะนั้นในเช้านี้นะครับระลึกถึงกันและกันนะครับระลึกถึงพี่น้องระลึกถึงคนรอบตัวคนที่ไกลตัวเพื่อที่เราจะอธิษฐานเผื่อเขาและตั้งใจที่จะขอพระเจ้าทรงอวยพระพรเขาอาจารย์เราพูดต่อในข้อนี้บอกว่าทุกครั้งที่ทูลขอก็ทูลขอด้วยความยินดีเสมอเห็นไหมครับมันนี่คือความรู้สึกผูกพันทางใจที่เกิดขึ้นกับคนไกลตัวเราระลึกถึงเพื่อนของเราที่เราไม่เจอหน้ากัน3สัปดาห์เนี่ยเรารู้สึกดีใจไหมครับที่เรามีพี่น้องแบบนี้เรารู้สึกดีใจไหมครับที่เรามีครอบครัวที่เรารักเรารู้สึกขอบคุณพระเจ้าไหมที่เรายังมีลมหายใจอยู่แม้เราอาจจะประสบปัญหาในทางกายภาพบ้างเรามีเรื่องขอบคุณพระเจ้าเยอะเลยแล้วเรานึกถึงคนนั้นคนนี้เราก็คงรู้สึกขอบคุณพระเจ้าพี่น้องครับถ้าเราไม่รู้สึกดีกับใครเนี่ยเราคงจะอธิษฐานเผื่อเขายากเหมือนกันนะครับมันเป็นธรรมชาติเราไม่ได้รู้สึกดีกับใครเราไม่เคยขอบคุณพระเจ้าสำหรับคนรอบตัวแล้วเราจะไปอธิษฐานเผื่อเขาเนี่ยมันก็คงจะยากเหมือนกันดังนั้นนะครับอยากให้พี่น้องได้เรียนรู้สิ่งนี้ด้วยกันในเช้านี้นะครับคือการอธิษฐานเผื่อกันและกันขอพระเจ้าอวยพระพรคนที่เรารักอธิษฐานให้ครอบคลุมนะครับทั้งครอบครัวของเราลูกแกะของเราที่เราดูแลอยู่ที่ไม่ได้เจอเขานะครับคริสตจักรของที่ท่านสังกัดอยู่การงานของท่านการงานของพี่น้องของเพื่อนแล้วก็สังคมของเราประเทศชาติของเราโลกของเราให้พ้นจากช่วงเวลาที่มีปัญหานี้นะครับอธิษฐานบ่อยแค่ไหนดีก็อธิษฐานทุกครั้งที่เราระลึกถึงกันดีไหมครับทุกครั้งที่เราระลึกถึงพี่น้องนั่นแหละเป็นพระเจ้ามาดลใจให้เราอธิษฐานเผื่อเขาอย่างเจาะจงก็เป็นไปได้พระวิญญาณอาจจะทำงานในใจท่านให้ระลึกถึงคนบางคนเมื่อระลึกถึงเขาแล้วอธิษฐานเผื่อเขาเลยครับขอพระเจ้าทรงอวยพรเขามีบางสิ่งบางอย่างเราในใจท่านให้ระลึกถึงพี่น้อง
ถึงครอบครัวถึงญาติถึงเรื่องบางเรื่องอธิษฐานเลยครับขอพระเจ้าช่วยอวยพรเคลื่อนใจเอเมนนะครับนี่คือสิ่งที่หนึ่งนะครับที่เราทำได้แม้ตัวไกลแต่ใจยังผูกพันด้วยการอธิษฐานสิ่งที่สองนะครับคือการสามัคคีทำกันการสามัคคีทำกันนะครับการสามัคคีทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกความเป็นคริสเตียนเป็นอย่างมากเลยนะครับทำไมเป็นอย่างนั้นพี่น้องคงนึกออกว่าคงไม่มีเพื่อนร่วมงานที่ทำงานคนไหนใช่ไหมพอเวลาเลิกงานวันศุกร์บอกว่าให้เราไปสามัคคีทำกันเถอะมีไหมครับหรือใครที่เพื่อนเลิกเรียนจากชั้นเรียนบอกเพื่อนๆเราไปสามัคคีทำกันเถอะไม่มีใช่ไหมมีแต่เฮ้ยเราไปเที่ยวกันเถอะไปดูหนังไปฟังเพลงไปแฮงเอาท์กันไปซื้อของไปช้อปปิ้งไปฟังเพลงแต่คำว่าสามัคคีธรรมเนี่ยคือคำที่บ่งบอกความเป็นคริสเตียนเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับทีนี้เมื่อเราพูดถึงคำว่าสามัคคีธรรมเนี่ยแน่นอนว่าเรามักจะนึกถึงการที่ต้องอยู่ร่วมกันอยู่รวมกันนะฮะเพราะในพระคัมภีร์เขาก็บอกว่าคิดจักมาอยู่รวมกันในบ้านเดียวกันใช่ไหมในตึกอาคารเดียวกันเนี่ยแต่ทีนี้เรารวมตัวกันไม่ได้ตอนนี้เนี่ยเป็นปัญหาแน่นอนใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ตามนะพี่น้องถ้าเราลองมาดูความหมายของการสามัคคีธรรมเนี่ยเราจะรู้ว่าการพบหน้ากันทางฟิสิกอลทางกายเนี่ยการมาพบกันทางกายเนี่ยมันเป็นเพียงแค่องค์ประกอบหนึ่งเท่านั้นเองของการสามัคคีธรรมการสามัคคีธรรมนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า fellowship นะครับ fellowshipก็คือเหมือนชื่อของคณะเรา Nexus Christian Fellowship นะก็เป็นคณะเป็นกลุ่มที่เราสามัคคีทำกันนะครับภาษากรีกใช้คำว่า Koinonia นะครับ Koinonia ภาษากรีกคำนี้ Koinonia เนี่ยได้ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษหลายคำแล้วก็ถูกแปลเป็นภาษาไทยหลายคำด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งแต่ละคำนั้นก็บ่งบอกความหมายของการสามัคคีทำที่เป็นอะไรที่มากกว่าเพียงแค่การมาเจอกันทางกายภาพเช่นกิจการบทที่2ข้อ42นะครับอันนี้แปลตรงตัวเลยว่าสามัคคีธรรมบอกว่าเขาทั้งหลายอุทิศตัวเพื่อฟังคำสอนของบรรดาอัครทูตและร่วมสามัคคีธรรมรวมทั้งหักขนมปังและอธิษฐานนี่คือตามบ้านเลยนะมาเจอกันแปลง่ายคือมาเจอกันนะมาพบปะกันเพื่อจะสามัคคีเพื่อจะฟังคำสอนนะฮะเพื่อจะนมัสการมหาสนิทอธิษฐานนี่คือชัดเจนสามัคคีธรรมนะครับแต่ใน2โครินธ์บทที่9ข้อ13เนี่ยแปลเป็นคำว่าแบ่งปันกันนะครับความคิดนี้บอกว่าโดยผลของการปฏิบัตินี้พวกเขาจะสรรเสริญพระเจ้าในเรื่องที่ท่านทั้งหลายยอมเชื่อฟังสมกับที่กล่าวยอมรับข่าวประเสริฐของพระคริสต์และในเรื่องที่ท่านแบ่งปันกับพวกเขาและทุกคนด้วยใจกว้างขวางนั้นใน2โครินธ์บทที่9ข้อ13คำนี้เนี่ยfellowship koinonia ถูกแปลเป็นคำว่าแบ่งปันกันหรือในฟิลิปปีบทที่3ข้อที่10นะครับถูกแปลเป็นคำว่ามีส่วนร่วมกันนะฮะบอกว่าข้าพเจ้าต้องการจะรู้จักพระองค์คือรู้จักฤทธิเดชแห่งการคืนพระชนของพระองค์และรู้จักการมีส่วนร่วมในความทุกข์ของพระองค์และเป็นเหมือนกับพระองค์ในความตายนั้นมีส่วนร่วมฉะนั้นคำว่า koinonia ซึ่งแปลว่าสามัคคีธรรมหรือ fellowship เนี่ยมันถูกแปลในหลายความหมายโดยรวมนะครับการสามัคคีธรรมเนี่ยจึงมีความหมายอย่างนี้ว่าคือความผูกพันกันนะครับการผูกพันกันทั้งจิตใจทั้งจิตวิญญาณนะฮะทั้งจิตวิญญาณคือเรามีวิญญาณจิตที่รับการไถ่โดยองค์พระเยซูเหมือนกันเรารับการไถ่เรารับการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณใหม่เรารับการรื้อฟื้นจิตวิญญาณใหม่โดยองค์พระเยซูเหมือนกันจึงเป็นความผูกพันกันทางจิตวิญญาณเป็นการมีส่วนร่วมกันเป็นการเข้าหุ้นส่วนกันเป็นการเข้าร่วมชีวิตกันและการแบ่งปันกันฉะนั้นการสามัคคีธรรมของคริสเตียนเนี่ยจึงเป็นความผูกพันที่มากกว่าเพียงแค่การมานั่งอยู่ด้วยกันถ้าการมานั่งอยู่ด้วยกันนะครับแต่ต่างคนต่างดูมือถืออันนี้ไม่ใช่การสามัคคีธรรมแม้กายมาอยู่ด้วยกันนะครับหรือถ้ามาอยู่ด้วยกันในโบสถ์นะครับนั่งอยู่ในโบสถ์ด้วยกันแต่ไม่สนใจกันไม่ทักทายกันรู้จักกันผิวเผินมากเลยอันนี้ก็ไม่ใช่การสามัคคีธรรมเพราะว่ามันไม่มีความผูกพันมันไม่มีการยึดเหนี่ยวมันไม่มีการมีส่วนร่วมมันไม่มีความรู้สึกของการแบ่งปันกันหรือต่างคนต่างอยู่
นะฮะคนทุกข์ร้อนอะไรก็ไม่มีใครช่วยเหลือไม่มีใครสนใจอันนี้ก็ไม่ใช่การสามัคคีธรรมนะครับหรืออยู่ด้วยกันแหละคุยกันแหละไม่ได้ดูมือถือคุยกันแหละแต่ไม่มีพระเยซูเป็นศูนย์กลางไม่มีพระเยซูอยู่ร่วมในการพบปะกันในครั้งนั้นอันนั้นก็เป็นเพียงแค่การพบปะสังสรรค์ในหมู่เพื่อนฝูงแต่ก็ไม่ใช่การสามัคคีธรรมนะครับดังนั้นการสามัคคีธรรมเนี่ยจึงเป็นการอยู่ผูกพันกันในระดับจิตวิญญาณเพราะเรามีชีวิตใหม่เหมือนกันคือผ่านพระเยซูผ่านกางเขนพระเยซูเรารับความรอดเรายอมรับพระเยซูเข้ามาอยู่ในใจของเราเราเป็นลูกของพระองค์เหมือนกันเรามีตัวร่วมเดียวกันคือเป็นลูกของพระเยซูเหมือนกันเราจึงผูกพันกันเราจึงมีส่วนร่วมกันมีส่วนร่วมประคับประคองกันมีส่วนร่วมกันในความทุกข์ยากมีส่วนแบ่งปันข้าวของกันมีส่วนในฟังคำสอนร่วมกันเชื่อร่วมกันยึดมั่นในแนวทางเดินเดียวกันนี่คือการสามัคคีธรรมฉะนั้นพี่น้องครับเราเพิ่งจึงเห็นได้ว่าการสามัคคีธรรมเนี่ยของคริสเตียนเนี่ยจึงเป็นอะไรที่มากกว่าเพียงแค่การมาพบปะกันทางกายดังนั้นนะครับในภาวะพิเศษนี้เนี่ยแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เจอกันทางกายแต่ก็ไม่ได้เป็นตัวขัดขวางการสามัคคีธรรมของพี่น้องได้พี่น้องสามารถสามัคคีธรรมกันได้ครับด้วยความรักผูกพันที่มีต่อกันพี่น้องสามารถทำกันได้ผ่านการพูดคุยกันบ่อยๆในช่องทางออนไลน์พี่น้องพบปะกันได้จัดกลุ่มแคร์กันได้ทางช่องทางออนไลน์เราพูดคุยกันเราสนทนากันเรามีความรักกันเราห่วงใยกันเราถวายทรัพย์ช่วยเหลือกันและกันเราของมารวมกันเราซื้อข้าวของมาแบ่งปันกันคนนี้ซื้อของมาไปได้ของดีมาแบ่งให้เพื่อนด้วยที่อาจจะซื้อไม่ทันหรือไม่มีกำลังไม่มียานพาหนะช่วยเหลือกันแบ่งปันกันแล้วพูดคุยกันไต่ถามสารทุกข์สุขดิบกันอัปเดตกันเรื่อยๆเพราะว่าเราผูกพันกันใช่ไหมทางช่องทางออนไลน์ต่างๆเอเมนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับมีคำแนะนำเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเกร็ดว่าพี่น้องถ้าพี่น้องต้องใช้เครื่องมือออนไลน์ในการสามัคคีทำกันเนี่ยพี่น้องก็ต้องมีเคล็ดลับเล็กน้อยนะครับคือ1 นะครับเลือกโปรแกรมที่มันมีประสิทธิภาพหน่อยนะถ้าพี่น้องสอบถามคอยคว้าเรียนรู้พี่น้องก็จะพบว่าบางแอปพลิเคชันมันไม่เหมาะกับการคุยหลายๆคนมันตีกันจนคุยไม่รู้เรื่องก็เลือกแอปพลิเคชันที่คุยกันได้หลายๆคนหน่อยนะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าจะต้องระมัดระวังเรื่องเสียงก็ใช้ไมค์นะฮะอาจจะเป็นจากโทรศัพท์มือถือก็ได้เสียบไมค์นะเสียงจะได้ชัดพูดจะได้ชัดนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับเพื่อให้การสามัคคีธรรมทางออนไลน์ของท่านเนี่ยมีคุณภาพคือต้องพูดกันทีละคนนะครับอย่าแย่งกันพูดเพราะเสียงมันตีกันนะมันไม่เหมือนธรรมชาติที่เราคุยกันพร้อมกันแล้วมันได้ยินน่ะแต่พอผ่านแอปพลิเคชันนะพูดกันหลายๆคนเนี่ยเสียงมันตีกันแล้วมันก็ไม่รู้เรื่องพี่น้องก็อาจจะพลาดการพูดคุยอัปเดตหรือว่าหนุนใจกันนะครับนะครับขอให้พี่น้องได้รักษาการสามัคคีธรรมกันไว้นะครับใกล้ชิดกันเราผูกพันกันโดยจิตวิญญาณนะครับแม้กายไม่เจอกันแต่จิตใจเราผูกพันกันจิตวิญญาณเราผูกพันกันเราแบ่งปันกันเราพบปากกันพูดคุยกันนะครับสิ่งที่3สุดท้ายนะครับก็คือการช่วยเหลือกันนอกจากพี่น้องจะอธิษฐานเผื่อกันได้แล้วนะครับพี่น้องสามัคคีธรรมกันได้แล้วพี่น้องก็ต้องช่วยเหลือกันและกันด้วยนะครับพี่น้องครับการช่วยเหลือผู้อื่นและการแบกรับภาระของกันและกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สะท้อนได้อย่างชัดเจนมากว่าเราได้ประพฤติตามคำสอนของพระเยซูคริสต์กาลาเทียบทที่6ข้อที่2บอกว่าจงรับภาระของกันและกันและด้วยการกระทำเช่นนี้ท่านทั้งหลายก็ได้ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติของพระคริสต์พี่น้องพระเยซูไม่ได้มาให้ธรรมบัญญัติใหม่กับเราใช่ไหมครับพระเยซูบอกอย่างนั้นพระเยซูไม่ได้ให้กฎใหม่กับเราแต่พระเยซูบอกว่าพระองค์ทรงมาทำให้ทุกธรรมบัญญัตินั้นสมบูรณ์แบบและเป็นจริงในชีวิตของเราดังนั้นการที่เราช่วยเหลือกันและกันเนี่ยแบบเบาภาระกันและกันเนี่ยมันจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การทำตามกฎบัญญัติของศาสนาเราไม่ได้กลัวการลงโทษจากพระเจ้าเราจึงต้องช่วยเหลือพี่น้องเราไม่ได้ถวายข้าวของดูแลกันและการดูแลภาพรวมของกิจจักรเพียงเพราะว่าเรากลัวการลงโทษกลัวธรรมบัญญัติไม่ใช่แต่เราได้สำเร็จตามธรรมบัญญัติของพระเยซูคริสต์คือมันเป็นชีวิตของเราแล้วจริงๆพระเยซูได้ทำให้บัญญัติต่างๆที่เกี่ยวกับการดูแลพี่น้องเนี่ยมันเป็นจริงในจิตวิญญาณของเรา
ังนั้นนะครับการช่วยเหลือกันเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ชัดเจนว่าท่านอยู่ในพระเยซูคริสตจักรสมัยแรกก็ช่วยเหลือกันใช่ไหมครับเขาดูแลคนยากไร้ในสังคมคนที่อยู่ชายขอบของสังคมในเวลานั้นคือแม่ไม้ชาวกรีกตักอาหารไม่ทันหรือไม่มีใครดูแลอัครทูตก็เข้ามาดูแลจัดการว่าแม้คนอยู่ชายขอบของสังคมก็ต้องได้รับการดูแลและการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและที่สำคัญนะครับการดูแลกันและกันการช่วยเหลือกันและกันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของข่าวประเสริฐด้วยข่าวประเสริฐของพระเยซูไม่ได้มาถ่ายแค่จิตวิญญาณนะครับแต่ข่าวประเสริฐของพระเยซูมาช่วยเหลือในร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณมัทธิวบทที่10ข้อที่8เนี่ยพระเยซูทรงเรียกอัครสาวกมาและพระองค์ทรงมอบหมายงานให้เขาพระองค์ทรงสั่งให้ไปประกาศข่าวประเสริฐประกาศแผ่นดินของพระเจ้าและพระเยซูพูดในข้อที่8บอกว่าจงรักษาคนเจ็บป่วยให้หายจงทำให้คนตายแล้วเป็นขึ้นจงทำให้คนโรคเรื้อนหายสะอาดและจงขับผีท่านทั้งหลายได้รับมาเปล่าๆก็จงให้เปล่าๆทำไมพระเยซูสั่งในสิ่งเหล่านี้ด้วยเพราะมันคือส่วนหนึ่งของข่าวประเสริฐพระเยซูสั่งให้พวกเขาไปประกาศแผ่นดินของพระเจ้าและบอกพวกเขาด้วยว่าไปช่วยเหลือคนป่วยนะช่วยเหลือคนโรคเรื้อนนะคนโรคเรื้อนเนี่ยคือคนที่ถูกสังคมรังเกียจในยุคสมัยนั้นเพราะเป็นโรคเรื้อนโรคที่ติดต่อง่ายเหมือนคนเป็นติดโรคระบาดสมัยนี้นะครับนั้นเขาจึงอยู่ชายขอบและอยู่ออกไปจากสังคมนั้นพระเยซูสั่งคือไปให้ถึงคนเหล่านี้อย่าเพียงแค่ดูแลเฉพาะคนที่สุขภาพดีคนที่ร่ำรวยคนที่นิสัยดีคนที่ดูว่ามีความพร้อมน่ารักน่าเอ็นดูไม่แต่ข่าวประเสริฐของพระเยซูไปถึงคนที่นิสัยไม่ดีคนที่เจ็บยากจนและคนที่เจ็บป่วยและคนที่อยู่หลุดออกไปจากขอบของสังคมเลยคือเหมือนคนโรคเรื้อนในสมัยนั้นไปดูแลเขาด้วยนี่คือข่าวประเสริฐของพระเยซูดังนั้นนะครับในช่วงที่เราตัวห่างกันเนี่ยขอให้เราได้ช่วยเหลือกันและกันนะครับสุภาษิต17ข้อ17บอกว่ามิตรสหายย่อมรักกันทุกเวลาและพี่น้องเกิดมาเพื่อช่วยเหลือยามทุกยากก็ขอให้เราได้เอาใจใส่นะครับในการช่วยเหลือกันและกันเวลาเราพูดคุยกันขอให้เราลงรายละเอียดในการพูดคุยกับพี่น้องเอ๊ะใครมีปัญหาดูเขาเงียบๆไปดูเขาหายไปถามไถ่เขาไลน์ไปหาเขาส่วนตัวก็ได้ถ้าเขาบอกว่าเขามีปัญหาการเงินคุยกับเขาให้ละเอียดว่าปัญหาอะไรข้อที่จริงคืออะไรแล้วเราจะช่วยเขาอย่างไรได้บ้างทุกคนมีข้อจำกัดผมเข้าใจดีครับว่าเราอาจจะมีเงินน้อยมีเวลาไม่มากมีเราไม่ได้มีอย่างเหลือเฟือแต่ถ้าเราลงรายละเอียดนะครับท่านอาจจะหามุมบางด้านบางมุมที่สามารถช่วยคนคนนั้นได้และขอให้ช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะครับเพราะคนที่มีปัญหาคนที่เขาทุกข์ยากเขาอาจจะทนได้ไม่นานเขาอาจจะรอได้ไม่นานนักเขาอาจจะทนไม่ไหวฉันขอให้เราอย่ารีรออย่าช้านะครับถ้าเรามองเห็นปัญหาของใครนะครับในครอบครัวของท่านในกลุ่มแคร์ของท่านเพื่อนของท่านเนี่ยคุยกับเขาให้ลงรายละเอียดแล้วก็ช่วยเขาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรมเพื่อให้ข่าวประเสริฐนั้นเป็นจริงนะครับฉะนั้นนี่คือ3สิ่งที่เราทำได้แม้ตัวเราห่างไกลนะครับแต่ต้องไม่ห่างเหินกันด้วยการอธิษฐานเผื่อกันและกันนะครับทุกวันเลื่อยไปสามัคคีทำกันแม้กายไม่ได้แต่ใจเราผูกพันวิญญาณจิตเราผูกพันและช่วยเหลือกันอย่างรวดเร็วและลงรายละเอียดนะครับก็ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องใน3สิ่งนี้ให้ท่านทำได้จริงนะครับและสำหรับท่านนะครับหลายท่านที่วันนี้ได้ชมทางไลฟ์ตอนนี้หรือว่าชมย้อนหลังท่านอาจจะยังไม่รู้จักกับพระเยซูคริสต์ท่านอาจจะยังรู้สึกว่าพระเยซูไม่เกี่ยวข้องกับท่านแต่ผมจะขอบอกทุกท่านวันนี้นะครับว่าพระเยซูเกี่ยวข้องกับท่านจริงๆเพราะพระเยซูทรงรักท่านถ้าเขารักถ้ามีคนหนึ่งรักท่านอย่างที่ไม่มีเงื่อนไขเขาเกี่ยวข้องกับท่านละทางจิตใจนะครับนั้นผู้นั้นก็คือพระเยซูผู้รักท่านอย่างไม่มีเงื่อนไขเวลานี้นะครับท่านนั้นต้องการที่จะต้อนรับพระเยซูเข้ามาในจิตใจต้องการรู้จักกับพระเยซูผู้ที่เราอธิษฐานขอได้รู้จักกับพระเยซูที่เราพูดคุยได้รู้จักกับพระเยซูที่จะมาช่วยเหลือเราในยามยากลำบากนะครับเขียนคอมเมนต์เอาไว้ข้างใต้นี้หรืออินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจในเวลานี้ก็ได้นะครับเจ้าหน้าที่ของเราจะติดต่อกลับไปยังท่านเพื่อแนะนำท่านในการรู้จักกับองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเรานะครับงั้นเวลานี้นะครับขอเราได้อธิษฐานด้วยกันสำหรับพระวจนะในตอนนี้แล้วก็การที่หลายคนจะได้ต้อนรับพระเยซูด้วยนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ
ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ